กะสวัสดีเพื่อนวันนี้มาอยู่กับเกมใหม่แล้วเกมกล่าวว่ากะเทคเคน5โอ้โหเปลี่ยนบ้างครับบอดี้กองเบื่อครับไหนๆก็เล่นสายไฟติ้งกันนะไปมันให้สุดเลยครับโอ้โหมีตัวให้เคลียร์บานนะครับกูงานยาวเลยครับอยากเล่นเดวิลจินน่ะมันไม่มีให้เหรอให้มานั่งเคลียร์ก็คงไม่ไหวหรอกนะเซ็งจัดเลยขอพรจากพระเจ้านะครับอยากเล่นเดวิลจินครับขอให้มันแปลงร่างตอนกดสาธุ99เพียงโอ้โหได้เงินสมใจอยากนะครับสเตจหนึ่งไปครับเดวิลจินครับโอ้โหร่างปีศาจนะครับโหดจัด VS เสือดาวครับนึกถึงบัดดี้กองวันนี้มวลนักมวยปั้มนี่ใส่หน้ากากเสือได้ลองท่าก่อนนะเล่นไม่เป็นแบบนี่เป็นไงเทคเคนก็ต่อยนี่มันกองท่าหลายอย่างนะกดมั่วนะครับที่กดได้ชับชับต่อยเข้าไปโอ้โหหมัดชาร์จโอ้โหหมัดเด็กยิงเลยเซอร์บินขึ้นไปยิงโอ้โหกดมั่วครับกูนี่จับใส่ท่า KO ครับโอ้โหเดวิลจินนี่มันโหดจริงๆไม่ไหวว่ามันถ้ากดท่ามันไม่เหมือนบัดดี้กองเลยคือมันไม่มีท่ารูดเลยอะเกมเนี่ยผมไปศึกษามันนิดหน่อยนะตัวต่อไปเจอนักมวยโยกนะหัวโยกเตะเข้าไปทีนึงต่อยชุดต่อยเข้าไปนี่ไงหมัดเด็กเงาบัคัสไหมอุ้ยโอ้โหกำลังจะชาร์จมานี่ทีไปทีบินไหมครับชูบุสยิงเลเซอร์โอ้โหไม่โดนหมัดนิ่งสนุกมากคือเวลาเรากดคอมโบไม่เป็นเนี่ยไม่หงุดหงิดนะแบบว่ากูเล่นไม่เป็นนะเอาไงกูเจอกับใครเนี่ยสาวน้อยกูมากับม่วงชัดต่อยไปก็บอกโอ้โหครึ่งหลอดก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วชัดหมัดโอ้โหเรียบร้อยบินขึ้นไปยิงเลเซอร์โหจริงๆเดวิลจินบินไปจูดโอ้โหไม่โดนกดคอมโบยังไงวะเนี่ยยิงเลเซอร์ยังหมอบอีกนี่เป็นไงมันเหงียดที่หมายเล่นคอมโบกดไม่ได้เนี่ยจริงๆค่ายอ่ะโอ้ตัวนี้ผมจำได้นะตอนเคยเล่นตอนภาค3นะไอ้หนุ่มนักเตะคาราเต้มามึงจะสู้กับเดวิลจินเหรอเกมนี้ก็เดี๋ยวลงแค่ 2-3 EP พอครับเพื่อนๆแล้วก็เลิกรีวิวบอสแล้วก็เดวิลจินตัวพระเอกแค่นี้พอก็ผมว่าเดี๋ยวเพื่อนๆมีเกมไหนแนะนำมาก็บอกผมมาได้นะครับตอนนี้หาเกมเล่นอยู่นะครับยิงจูดเข้าไปโอ้โหเรียบเขาให้ครับหน้าหายไปครึ่งหนึ่งโหดเกินไปแล้วครับพี่อ่ะแต่แม่งเท่นะเดวิลจินเนี่ยร่างปีศาจผมไม่ได้รู้เรื่องในเรื่องมันเลยนะไม่เคยเล่นเทคเคนเห็นเพื่อนๆแนะนำมาผมก็ลองโหลดมาเล่นดูนะก็ประมาณนี้กันนะเพื่อนๆผมก็เป็นท่าอะไรเลยอ่ะมาคัดครึ่งหลอดเป็นไงยิงจูดเข้าไปโอ้โหปวดหัวยิงก็ปวดหัวนี่ไงบินไปฝั่งนู้นเลเซอร์บีมโอ้ยกันได้คอมโบหมัดสองหมัดแค่นี้แหละแต่แค่นี้จริงครับขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยมึงไม่กดวะมึงทำท่าของมึงวะกูเล่นไม่เป็นเฮ้ยโอ้โหผู้หญิงคนนี้มันเหมือนจะเล่นบีบอยให้เราดูแล้วเนี่ยโยกไปโยกมาซัดอย่างเดียวกูไม่สนแล้วมึงจะเต้นอะไรโอ้ยโอ้ยหมัดชาร์จโอ้ยโดนสกัดกั้นโอ้ยเตะเข้าไปโอ้เฮ้ยไม่นะนี่ยกขึ้นมาโอ้ทำไมมันเล่นยากแต่ว่าเกมหานี่ต่อยเข้าไปกูน่าจะจบตรงนี้ก็โอ้ยยังบินไปเลเซอร์พาหลังโอ้จบแล้วเหรอสเตจเจ็ดวี่นี่มันใครกันเนี่ยมือใครเนี่ยทำไมสนามมันเป็นดอกไม้อย่างนี้วะนี่ต่อยก่อนได้เปรียบโอ้ท่าชุดมาท่าชุดกลับครับ2ชุดพออย่าใช้เยอะครับใช้ใช้ไม่เป็นต่อยนี่เป็นไงนี่เตะขึ้นเป็นไงงัดเอาเบอร์คัสตามไปโอ้ยแต่กันล่างเว้ยกันล่างโอ้ยเตะขากูเหรอจูดไปทีปวดหัวโอ้ย
หมัดชาร์จหมัดชาร์จองไม่ต่อยไปอีกเอ้ยหมัดหมัด1 2ก็เลยเปลี่ยนท่าตีโอ้ยเออนี่เออโอ้ยหมัดกระเตะชนะครับอื้อหือมันไงอย่าให้พี่เอาจริงหมัด1 2 กดคอมโบให้เป็นโอ้มาเจอกับจิงโจ้จิงจกมีจิงโจ้ด้วยเหรอเกมนี้ มาเหมือนจะเป็นมวยเลยนะใส่นัวมาทำไมกับมึงตีเบอร์คัตโอ้ยโอ้โหโกงไงวะอุ้ยเตะได้ทีกระดอก2ดอกหุ่นหงิดชิบหายกูยิงเลเซอร์เป็นก็บุญแล้วเนี่ย โอ้ยโอ้โหสวนไปบินไปทางนู้นจูดไปทีโอ้โหแรงจัดนะครับชาร์จมัดสเต็กเรียบร้อยแล้วโอ้โหหมัดกระแทกหมัดเคลื่อนควาย โอ้โหดูภาพช้าภาพเซโรตัวสุดท้ายก็ไฟนอลสเตจนี่มันบอสหน้ารองนะเนี่ยบอสตัวนี้โอ้โหออร่าสีม่วงนะครับออร่าสีม่วงน่าจะโหดจัดตึงจัดเลยมั้งเนี่ยนี่ไม่สนก่อนโอ้โหต่อยกู2หมัดครึ่งก่อนมึงเกินไปแล้วนี่เกินไปอัมเบอร์คัสอุ๊ยโอ้โหปวดหัวโอ้มันปล่อยอะไรมาวะกูมองไม่ทันโอ้โหโคตรโหดขอแก้มือหน่อยคือกูร่างปีศาจนะมึงไม่ไว้หน้ากูเลยไอ้บอสอื้อมุดสกัดขากูอีกอุ้ยเป็นต้นตีนอะไรเล่นแต่ขากูฮะบินขึ้นไปจูดมันไงบินไปอีกไปทางนู้นโอ้มันปล่อยพลังใส่นี่ทางนี้จะอีหนูชนะก็ได้แบบฟุกๆจูดจบแล้วครับเดวิลจีนะโคตรเท่วันนี้เป็นฉากจบนะครับเราโค่นบอสได้โอ้โหไม่จับหัวบอสมาครับมือเดียวโอ้โหผมนี่โหดจริงๆนะครับตัวนี้เหมือนจะดูดพลังเข้าไปนะครับดูดเข้าไปที่ฟันดำเลยครับพระเอกเราเออเหมือนจะได้ร่างสุดยอดมานะครับดำทำมินนะครับตอนนี้เกาะแตกเออเขาใหญ่กว่าเดิมครับยาวกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความดำกูก็เบิดพลังครับปุ๊บโอ้โหกูจะบิ้วทำไมเนี่ยขึ้นฉากจบใช่ไหมเนี่ยให้เดาเลยนะนั่นไงชัดเจนแจ่มแจ้งแจ๋งแจ๋จบไปกันนะครับสำหรับการรีวิวเกม Tekken 5นะครับเกมพวกนี้ผมคงน่าจะเล่นได้แค่ 2-3 EP ก็คงจะไม่ไหวนะครับมันใช้ท่ายากเกินนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆมีเกมอะไรแนะนำก็บอกผมกันมาได้นะช่วงนี้ผมก็กำลังหาเกมเล่นอยู่นะสายไฟติ้งนะแนะนำกันมาได้นะเพื่อนๆผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม